ตอนนี้ว่าวกะกรีดขอบผ่าเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมพอกรีดผ่าแล้วก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็สนู่ไปเฮ็ดไม้ครับเฮ็ดประกับใส่ให้หัวสิหนักหัวบ่ว่าสิร่องมึงอยู่นะครับครับพี่น้องกองปลายสิ่งทุกคนนะครับผมมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับมาพบกับผมคือเก่าช่องไพแอนทําโอนะครับผมมื้อนี้ผมสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งวาวนะครับวาวตัวนี้3ปีแล้วล่ะแต่ว่าปีกมันหักแล้วก็ขอบผ่าติดบ่งามนะครับเนาะพี่น้องก็คือว่าเฮ็ดใหม่บ่ง่ายๆนะครับแล้วก็สิเฮ็ดประกับธนูใส่น้ํานะครับผมเดี๋ยวเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลยนะครับวาวใหม่นะครับผมมื้อนี้มาโมดิฟายวาวใหม่นะครับผมก้อนอันนี้ติดเครื่องแรกนะครับก็เลยบ่งามจักหน่อยนะครับผมนี่ได้มาโมดิฟายใหม่นะครับนี่ครับผมติดใหม่นะครับเนาะวาล์วปีกหักพิ่มนะครับผมเดี๋ยวรอเบิ่งเด้อครับเป็นจังได๋ตอนนี้วาล์วกะกรีดขอบผ่าเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมแต่ว่าอาจสิบ่งามปานใดนะครับเพราะว่ามันเป็นวาล์ว3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งรายละเอียดนะครับผมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบ่ได้กรีดนะครับเนาะก็ติดเทื่อแหลกมันเลยบ่งามปานใดนะครับพอกรีดผ่าแล้วก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นช่วงขาครับผมคือกรีดขอบผ่าออกก็สิบ่งามปานใดเพราะว่าผ่ามันเป็นผ่าล่มตลอดผ่าล่มเก่านะครับอันนี้ด้านล่างก็เป็นเสริมปีกนะครับปีกมันอ่อนนะครับผมอันนี้คือปีกล่างพอดีปีกมันหักครับนี่ปีกมันหักมันนั่นหัวเสียบลงข้างกุ๊กใหม่แล้วปีกมันไปกอดนะครับผมถอยแล้วนี่ครับมูเซาฟังนี่กรีดบ่งามบ่ได้มีบ่ค่อยเข้านะครับผมนี่ครับเป็นสภาพตัวนี้เป็นตัว 2.6 เมตรนะครับผมเป็นตัวผมเล่นเองนะครับวาล์วจุฬาอีสานสูตร3ส่วนนะครับตัวนี้ตะกะสนู่ไปเฮ็ดใหม่ครับเฮ็ดประกับใส่ให้นะครับผมเฮ็ดประกับใส่บ่ฮู้ว่าสิหนักหัวบ่ว่าสิร่องมึงอยู่นะครับเดี๋ยวล่มมีนี่นะครับเฮ็ดประกับใส่นะครับเสริมเข้าไปพอแต่ก่อนนี่ผมมัดใส่อกกลางเลยครับผมแล้วก็มัดจองใส่นะครับก็อันนี้ผมเพื่อว่าถอดเข่าถอดออกง่ายนะครับผมสนุนี่เป็นใบพลาสติก13มิลนะครับใบหนาไล่หัวไหวก็ดังพอฟังอยู่ครับผมเนี่ยครับผมสภาพงานนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับสิพลิกด้านหน้าให้เบิ่งด้วยครับผมนะครับนี่คือด้านหลังนะครับผมปีกยาว 2.6 สูง3เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมสิพลิกด้านหน้าให้เบิ่งเด้อครับผมตอนนี้ก็พลิกมาแล้วเด้อครับผมนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นจุฬาอีสานตัวสีน้ำเงินตัวแรกที่ผมติดผ่าล่มนะครับผ่าล่มปลอดนะครับตัวนี้ขึ้นดีนะครับผมเดี๋ยวมีล่มผมสิล่องแลนเบิ่งอีกอยู่ครับเพราะว่าปีกมันหักฝั่งนึงนะครับผมก็เลยส่อมแล้วก็เฮ็ดสนู่ใส่ประกับใส่นะครับผมคนมักวาวก็เฮ็ดวาวคือเก่าแหละครับผมเดี๋ยวมีล่มสิร้องให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮ็ดใหม่แล้วสิเป็นจังได๋นะครับเพราะว่าปีกมันหักนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ในเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ